มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีนําคณะหารือข้าราชการกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการก่อนลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจร่วมกัน4ฉบับพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมภรรยาและคณะนะคะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการตามคําเชิญของนายลีเซลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โดยมีนายบรรสาลบุญนาคเอกอังคารชทูตณสิงค พร้อมด้วยนายวิเวียนบาลากริสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำสิงคโปร์ให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าเยี่ยมคารวะนายโทนิตานเข่งยำประธานาธิบดีของสิงคโปร์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีโดยมีนายกรัฐมนตรีสาธรา,ารณรัฐสิงคโปร์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและลงนามในสมุดเยี่ยม นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมการประชุมรี a เดอร์ร r e รีตกับนายรีเซนลุงนายยกรัฐมนตรีสิงคโปร์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องถึงความร่วมมือของทั้งสองประเทศในทุกมิติ ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองได้ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจร่วมกัน4ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างกันบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างไทยกับสิงคโปร์บันทึกความเข้าใจสำหรับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการผลิตและการตลาด สินค้าประเภทดิจิทัลคอนเทนต์ระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติและมีเด a Development a ต์แอนท t ริตีและ,และข้อสุดท้ายนะคะก็คือบันทึกความเข้าใจว่าโดยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับ Singapore สิงคโปร์เมนูแฟ a t i o n จากนั้นคะ่ะก็เป็นการถแถลงข่าวร่วมกันนะคะระหว่างนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ถือเป็นปีที่สําคัญอย่างยิ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาประเทศสิงคโปร์พร้อมแสดงความยินดีกับการเป็นเจ้าเหรียญทองของสิงคโปร์ในการแข่งขันซีเกมครั้งที่28ที่อยู่ระหว่างการแข่งขันในขณะนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะทำงานศึกษาการบริหารงานของสิงคโปร์ในการบริหารจัดก,การบ้านเมืองและประชากรอย่างเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นการจัดการการจราจรและความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาทำให้สิงคโปร์มีทรัพยากรที่เข้มแข็งสามารถประเทศได้อย่างรวดเร็ว